ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชวนกรีดฝ่ายค้านอีกขุดอดีตสมัยทักษิณที่เคยพาดเรื่องไฟใต้ที่สถาบันพระปกเกล้านายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเรื่องนี้สภามีคณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาต้องพูดว่าต้องยกเลิกมาตราไหนเพราะดูวิธีการก่อนว่าจะมีทางไหนแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บ้างเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้แก้ไขได้ยากมากซึ่งเนื้อหาสาระนั้นต้องหารือร่วมกันทุกฝ่ายรวมทั้งสว.ด้วยเมื่อถามถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านเดินสายรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญนายชวนกล่าวว่าตนไม่ขอวิจารณ์แต่ขอแนะนำว่าเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงจะต้องระมัดระวังถ้ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะดีกว่าเดิมก็อย่าไปทำให้มันกระทบนายชวนกล่าวว่าการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เคยมีความผิดพลาดมาแล้วเมื่อวันที่8เมษายน2544และมีผลจนถึงทุกวันมีความสูญเสียไปถึง 6,000 กว่าคนเพราะความผิดพลาดจากนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยไม่ศึกษาว่านโยบายความมั่นคงเดิมนั้นมีอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไรจนเกิดความขัดแย้งแตกแยกจึงเสนอว่าถ้าเป็นเรื่องของความมั่นคงขอให้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องศึกษาให้ถ่องแท้ทั้งประวัติศาสตร์และแนวทางที่มีอยู่เดิมว่าสิ่งที่กำลังจะเสนอใหม่นั้นดีกว่าเดิมหรือไม่ถ้าดีกว่าเดิมก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเห็นว่ายังไม่สามารถแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมได้ก็ต้องระมัดระวังโดยยึดจากความผิดพลาดเมื่อวันที่8เมษายน2544เป็นตัวอย่างจนทำให้เกิดเหตุการณ์4มกราคม2547ที่เกิดการปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ